You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. วันนี้คุณมีความสุขดีไหมครับสวัสดีครับผมนิ้วกลมสราวุธเทงสวัสดิ์คุณกำลังฟังความสุขโดยสังเกตพอดแคสต์เวลาพูดถึงประเทศไอซ์แลนด์นะครับ หลายคนคงจะมีภาพของแสงเหนือสีเขียวบนท้องฟ้าเนี่ยผุดขึ้นมาในสมองตัวเองนะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องราวของประเทศนี้ครับประเทศที่เวลาเขาทำการสำรวจนะครับแล้วก็มักจะติดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกในอันดับต้นๆอยู่บ่อยๆนะครับแต่จริงๆแล้วสภาพแวดล้อมของประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยแทบจะ นึกไม่ออกนะครับว่าพวกเขามีความสุขกันได้ยังไงนะครับในเมื่อช่วงเวลาส่วนใหญ่เนี่ยประเทศนี้ก็จะถูกปกคลุมนะครับไปด้วยความหนาวเย็นในขณะที่ช่วงที่ไม่หนาวมากเนี่ยภูมิอากาศก็แปรปววนนะครับผมจะสังเกตเห็นอยู่เรื่อยเลยเวลาที่เพื่อนๆไปเที่ยวไอซ์แลนด์เนี่ยรูปที่ถ่ายออกมาน้อยครั้งมากครับที่เราจะเห็นแสงแดดจากประเทศนี้นะครับ ซึ่งคนไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจะชอบพูดกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยไม่รู้เลยว่าจะได้เห็นพระอาทิตย์หรือเปล่าก็คงพอจะนึกกันออกนะครับว่าประเทศนี้จะมีสภาพบรรยากาศเทาทึมขนาดไหนนะครับบรรยากาศที่เทาๆทาทึามๆเนี่ยส่งผลให้ผู้คนป่วยทางสุขภาพจิตเนี่ยกันมานักต่อนนักแล้วนะครับแต่ว่าในไอซ์แลนด์เนี่ยเขาว่ากันว่า คนในประเทศนี้ถึงขั้นวิวัฒนาการทาง DNA ของตัวเองนะครับเพื่อที่จะรับมือกับสภาพอากาศแบบนี้ไปแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยไอซ์แลนด์ยังเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่เลยนะครับคือขนาดของประเทศเนี่ยประมาณเกาะอังกฤษที่มากไปกว่าขนาดที่เล็กเนี่ยคือจำนวนประชากรครับเพราะว่าไอซ์แลนด์มีประชากรเพียงแค่ประมาณ300,000คนเท่านั้นนะครับลองนึกด,ดูนะครับว่า อาจจะเทียบได้กับบางอำเภอของประเทศไทยเท่านั้นเองนะครับจากสภาพแวดล้อมทั้งหมดนี้ไอซ์แลนด์จึงเป็นประเทศที่น่าสนใจครับว่าเออคนจำนวน3,000สนคนในประเทศที่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายอะไรนะครับเมืองหลวงไม่ได้เป็นมหานครใหญ่โตที่เป็นที่รู้จักกันในโลกนะฮะแต่ทำไมพวกเขาถึงมีชีวิตที่มีความสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะมาชวนคุยกัน เพราะผมได้อ่านหนังสือชื่อว่า The Geography of Bliss นะฮะหรือว่าภูมิศาสตร์แห่งความสุขนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเอริกไวเนอร์เนี่ยเขาพูดถึงหลายๆประเทศในโลกใบนี้นะครับแล้วก็ในบทของประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจั่วหัวเอาไว้นะครับว่าไอซ์แลนด์ความสุขคือความล้มเหลวแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับว่าอะไรที่ทำให้ประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยเห็นความล้มเหลว เป็นความสุขไปได้ยิ่งเทียบกับในยุคสมัยนะครับแล้วก็ในบรรยากาศที่สังคมไทยเนี่ยเต็มไปด้วยการโหยหาความสําเร็จนะครับแล้วเราก็มีความวั่นกลัวกังวลกันตลอดเวลาว่าถ้าเราทําอะไรไปแล้วไม่สําเร็จเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเจ็บตัวหนักนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางอย่างที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากไอซ์แลนด์ก็ได้นะครับเมื่อจะเข้าใจประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้อง ดูหลายๆสิ่งประกอบกันนะครับอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจคนในแผ่นดินไหนเนี่ยได้มากๆก็คือสภาพของภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าด้วยความที่ประเทศมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็สภาพภูมิอากาศเนี่ยถือว่าค่อนข้างโหดร้ายนะครับคืออากาศทั้งเย็นทั้งมืดสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในยุคสมัยที่โบราณกว่านี้เนี่ยโดยอากาศแบบนี้ จึงบังคับให้ผู้คนเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันเยอะๆนะครับคือถ้าเราลองเปรียบเทียบกับบ้านเราที่เขาว่ากันว่าอยู่ในดินแดนที่โยนมเมล็ดอะไรลงไปเนี่ยก็งอกคืออากาศกำลังดีมากเลยกับการเพาะปลูกนะครับบ้านเราแต่ว่าในไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับด้วยความที่สภาพเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ไม่ว่าคุณจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายคุณจะรู้จักกันเองด้วยการที่คุณจะต้องมาร่วมมือกัน ทำงานนะครับเพื่อที่จะสร้างผลผลิตให้มันได้มากที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าทํากันเองในครอบครัวเล็กๆเ,เนี่ยผลผลิตก็จะไม่พอกินจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ในยุคโบราณเนี่ยคนในแถบนี้เนี่ยจะต้องผนึกกําลังกันเป็นคนกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งพอวันเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยเทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นแล้วนะครับทุกวันนี้อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง มาสมหัวกันผนึกกําลังทํางานอะไรที่มันต้องใช้คนเยอะๆขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็อาจจะมีเครื่องจักรมีเทคโนโลยีมาช่วยแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือความรู้สึกของความเป็นเครือญาติกันความรู้สึกของการร่วมมือกันนะครับสิ่งนี้เนี่ยยังคงเป็นวัฒนธรรมของชาวไอซ์แลนด์อยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของความหนาวเย็นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ด้วยสภาพภูมิอากาศที่มันแปรปรวนมากๆนะครับรวมถึงการที่เป็นพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวอย,อยู่บ่อยครั้งแม้ว่าแผ่นดินไหวในไอซ์แลนด์เนี่ยไม่ได้ไหวคลืนแบบว่าจะพังตึกพังบ้านแบบนั้นนะครับแต่ว่าอาการที่แผ่นดินเนี่ยโยกสั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บ่อยมากเนี่ยนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยมีความตระหนักอยู่ตลอดเวลาเลยว่าธรรมชาติพร้อมจะเล่นงานพวกเขาเสมอ แล้วชีวิตเนี่ยวางอยู่บนความไม่แน่นอนมากๆนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยทำให้ความรู้สึกว่าตัวเองเจ๋งของผู้คนเนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะครับผมเนี่ยคิดถึงตอนที่ไปเดินเขานะครับที่เนปาลแล้วก็ยิ่งผู้คนที่อยู่บนเขาสูงขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกเลยว่าความรู้สึกว่าตัวเขาเองมีความ เจ๋งหรือว่ามีความโอ้อวดอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะยิ่งน้อยลงมากเท่านั้นผมเชื่อว่ายิ่งคนเราอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่ใหญ่แล้วก็แสดงพลังของความไม่แน่นอนคือต้องพึ่งพากับธรรมชาติมากแค่ไหนเนี่ยก็ยิ่งเคารพในสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองนะครับแล้วก็สํานึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ได้สําคัญเราไม่ได้เจ๋งนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็ทําให้คนไอซ์แลนด์เนี่ย มีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นเพื่อนแล้วก็ไม่ได้มีความแข่งขันหรือว่าเอาชนะกันขนาดนั้นนะครับและอีกสิ่งหนึ่งซึ่งก็แทรกเข้ามาในส่วนของความไม่แน่นอนนี้ด้วยเนี่ยก็คือวัฒนธรรมของการดื่มคือไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ผู้คนดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันเนี่ยแบบหนักมากนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าในโบราณกาลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าความไม่แน่นอนในอดีตเนี่ย ทำให้พวกเขาเนี่ยเวลากินเนี่ยกินกันเต็มที่ดื่มก็เลยดื่มกันเต็มที่นะครับเพราะว่าเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็ซัดก,กันเข้าไปเลยเพราะไม่รู้ว่าหมดจากล็อตนี้ไปเนี่ยล็อตหน้าเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์อีกเมื่อไหร่แล้วเบียร์ที่นู่นเนี่ยหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในผับก็จะรู้สึกว่าแพงมากทุกคนก็จะดื่มจากบ้านล่วงหน้าไปก่อนเลยนะฮะเรียกว่าอุ่นเครื่องเมากันไปก่อนแล้วก็ไปต่อกันอีกนิดนึงก็จะเมาหนักแล้วนะครับ ผ่านจากเรื่องของความหนาวเย็นนะครับแล้วก็เรื่องของความไม่แน่นอนของธรรมชาติทั้งหลายนะครับก็มาถึงเรื่องของความมืดนะครับอย่างที่เล่าไปว่าในหนังสือเล่มนี้เขาก็เล่าเช่นกันนะครับว่าคนที่นั่นเนี่ยจะพูดกันแทบจะติดปากเลยว่าเออไม่รู้วันนี้เนี่ยแดดจะออกไหมวันนี้เราจะได้เห็นดวงอาทิตย์หรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อผู้เขียนคนนี้เนี่ยเขาถามชาวไอซ์แลนด์นะครับว่าคุณรับมือกับความมืดแบบนี้ยังไงลองนึกสภาพนะครับ เราอาจจะอยู่ในบ้านเมืองที่แดดออกกันอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเราต้องบ่นว่าจะร้อนไปถึงไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราลองคิดดูว่าในฤดูฝนเนี่ยซึ่งฝนตกติดต่อกันหลายๆวันนะครับเราก็จะเริ่มรู้สึกหดหู่นะครับแต่ว่าฝนเมืองไทยก็ยังปลาณีนะฮะคือตกได้ไม่นานก็อ่าเดี๋ยวก็แดดออกแล้วนะครับแต่ในบ้านเมืองที่ทึบึมเนี่ยอยู่ยาวนานเนี่ยมันก็เป็นโลกที่จําเป็นจะต้องรับมือเหมือนกันนะครับว่าเราจะ อยู่ร่วมกับอากาศทึมๆแบบนี้ยังไงให้มีความสุขนะครับคนไอซ์แลนด์เนี่ยตอบกับผู้เขียนนะครับว่าผมบอกอะไรคุณอย่างหนึ่งนี่คือปรัชญาสําคัญของการอยู่ที่นี่นะครับเขาบอกว่าเรื่องของความมืดเนี่ยจงอย่าต่อสู้กับมันจงโอบรับมันอืฟังแล้วก็เหมือนกําปั้นทุบดินนะครับแต่ว่ามันก็ทุบมาที่หัวใจด้วยนะครับว่าก็าจริงเนาะคือ คุณจะไปสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการกับความมืดเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับคือธรรมชาติใหญ่ไปกว่านั้นแล้วสิ่งที่ปรับได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ปรับธรรมชาติแต่คือการปรับใจยอมรับเพียงคุณโอบรับความมืดเนี่ยความมืดก็เป็นเพื่อนได้เหมือนกัน เราผ่านกันเรื่องของสภาพอากาศไปแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศมาถึงเรื่องของขนาดของประเทศเนี่ยด้วยความที่ประเทศนี้มีขนาดไม่ใหญ่แล้วก็ประชากรเนี่ยน้อยแบบน้อยมากจริงๆนะครับจึงทำให้ผู้คนเนี่ยจะพบเจอคนที่รู้จักเนี่ยอยู่บ่อยๆเลยครับเขาบอกว่าเวลาคนไปทำงานเลดถ้าเป็นบ้านเรานัดแล้วมาสายเนี่ยเราก็จะบอกว่ารถติดใช่ไหมครับแต่คนไอซ์แลนด์เนี่ยจะบอกว่า เมื่อกี้เจอเพื่อนเมื่อกี้เจอญาติก็เลยคุยกันนานหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติมากที่คุณจะเจอคนรู้จักตามท้องถนนหรือว่าตามระหว่างที่คุณกําลังสัญจรไปมาเพื่อที่จะไปสู่จุดนัดหมายเนี่ยนะครับแล้วก็ยังทําให้มีความเชื่อมโยงกันนะครับของผู้คนในประเทศเนี่ยว่ากันว่าคนในประเทศนี้ทุกคนเนี่ยเป็นญาติกัน โดยที่คุณสามารถสาวญาตกลับไปเนี่ยแล้วคุณจะเจอกันเองเนี่ยนะครับไม่เกิน7-8ชั่วอายุด้วยความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนชุมชนที่มีขนาด3 0 0แสนคนเนี่ยนะครับที่แทบจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมีการพูดตลกตลกอย่างหนึ่งก็คือว่าในไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปได้โดยที่ไม่น่าจะแปลกใจอะไรเลยนะครับกับการที่คุณจะได้นอนกับญาติตัวเอง คือคุณอาจจะไปมีเซ็กซ์กับคนที่อยู่ในเครือญาติเดียวกันเพราะว่าเพราะว่าเครือญาตินี้มันแคบมากนะครับนี่ก็เป็นวิธีเปรียบเทียบเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้คนเนี่ยเขาสัมพันธ์กันแบบใกล้ชิดมากนะฮะด้วยการที่ยกเรื่องที่อาจจะดูโจกมาพูดกันนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากเนี่ยก็คือประเด็นหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าปัญหาในสังคม เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถ้าเกิดในบ้านเราเนี่ยเราก็อาจจะให้ความสําคัญกับเวลาที่ข้าวของแพงขึ้นนะครับเราจะได้ยินเสียงบ่นว่าอ้ยเนี่ยน้ำตาลแพงขึ้นน้ํามันแพงข้าวของตามซูปเปอร์มาร์เก็ตแพงขึ้นเนี่ยเราจะได้ยินเสียงของสังคมเนี่ยบ่นกันเสียงดังมากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญในขณะที่เมื่อมีสถิติต,ตัวเลขว่างงานเนี่ยก็เราอาจจะได้ยินเสียงบ่นนะครับแต่ผมเชื่อว่าเสียงบนน่นนั้นเนี่ยในสังคมไทย อาจจะไม่ได้ดังเท่าเสียงของสินค้าราคาแพงแต่ในไอซ์แลนด์กลับกันครับเพราะในไอซ์แลนด์เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เงินเฟอ้อปัญหาเงินเฟอ้อสินค้าราคาแพงขึ้นเนี่ยผู้คนไม่บ่นมากเท่ากับเวลาที่เกิดปัญหาการว่างงานครับเพราะเขาเชื่อว่าเวลาที่มีเงินเฟอ้อหรือว่าสินค้าแพงขึ้นกันทั้งตลาดเนี่ยปัญหานั้นมันเกิดขึ้นกับคนทั้งสังคมแล้วเราช่วยกันแบกรับภาระนั้นแต่ เวลาที่คนว่างงานเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลนะครับคือคนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะแบกรับปัญหานั้นเพียงคนเดียวได้จึงควรที่จะช่วยกันตระหนักแล้วก็ส่งเสียงว่าเออเนี่ยมันเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขผมว่านี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็มันก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าสังคมแต่ละสังคมเนี่ยมีสํานึกนะครับของการที่เราคิดถึงตัวเอง หรือคิดถึงเพื่อนร่วมสังคมโดยที่ให้น้ำหนักที่แตกต่างกันแต่ก็ใช่นะครับมันก็ไม่ได้ผิดที่ตัวบุคคลว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นผมคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากโครงสร้างของสังคมเนี่ยแหละที่ทำให้คนในสังคมนั้นๆเนี่ยคิดในลักษณะที่ตัวเองคิดอยู่นะครับเพราะว่าในไอซ์แลนด์เนี่ยสวัสดิการสังคมก็น่าจะดีกว่าในอีกหลายๆประเทศนะครับ เพราะว่าเมื่อคนมีสวัสดิการทางสังคมที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็จะมีจิตสํานึกนะครับในการที่จะห่วงใยเพื่อนเพื่อนร่วมสังคมว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรามีรักษาพยาบาลได้ดีแล้วลูกของเราเรียนแล้วได้เรียนโรงเรียนที่ดีแล้วเนี่ยเวลาที่เพื่อนในสังคมมีปัญหาอื่นเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาก็ควรจะได้มีชีวิตที่ดีที่เหมือนเราเหมือนกันนะครับในขณะที่ถ้าสังคมยังคงจะต้อง ปากกัดตีนถีบเพื่อที่จะดูแลชีวิตตัวเองเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะครับที่จะทําให้คนในสังคมนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเออเราควรจะพูดหรือว่าควรจะใส่ใจกับปัญหาของเพื่อนๆที่อยู่ในสังคมเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของประเทศไอซ์แลนด์นะครับก็คือเขาบอกว่านี่คือประเทศที่มีจํานวนนักเขียนแล้วก็ศิลปินในสาขาต่าง,างเนี่ยเมื่อเทียบสัดส่วนกับประชากรทั้งประเทศแล้วเนี่ยถือว่ามาก เป็นันดับต้นๆน,น,นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่นนะครับอะไรที่ทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นได้นะครับอะไรคือบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์น,นะครับ mm. พอผู้เขียนเนี่ยลองไปถามกับคนไอซ์แลนด์เนี่ยคนไอซ์แลนด์ตอบบอกว่าที่นี่เนี่ยเราไม่ค่อยอิจฉากันเท่าไหร่คือใครได้ดีก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ไม่มีอาการหมั่นไส้หรือว่ามาขัดแข้งขัดขากันนะครับแล้วก็ มีการให้ความร่วมมือกันอย่างสนุกสนานมากเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นวงดนตรีแล้วคุณอุปกรณ์ไม่ครบเนี่ยอีกวงหนึ่งเนี่ยก็พร้อมที่จะยกอุปกรณ์ให้นะครับยืมกีต้าร์ยืมแอมกันได้หรือกระทั่งยืมได้กระทั่งนักร้องนำนะฮะเพราะฉะนั้นไอในแวดวงของการสร้างสารรค์เนี่ยมันไม่มีบรรยากาศของการอิจฉาเลยจึงนำไปสู่การแข่งขันที่น่าสนใจนะครับ คำว่า c o m p e t e เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ามีรากมาจากภาษาละตินนะครับว่า c o m p e t e r นะฮะซึ่ง c o m p e t e r เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็น competio อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันคือรากละตินเนี่ยที่แปลว่าการสแสวงหาร่วมกันนั่นหมายความว่าการแข่งขันเนี่ยโดยรากของมันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การแข่งเพื่อที่จะจัดการอีกฝ่ายให้แพ้แล้วก็ล้มตายไปนะครับแต่มันคือ การที่สองฝ่ายเนี่ยเดินทางออกไปแล้วก็สแสวงหาอะไรใหม่อะไรบางอย่างเนี่ยร่วมกันซึ่งบรรยากาศของการแข่งขันในประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยเขาว่ากันว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับมันจึงเป็นบรรยากาศที่สร้างสรรค์แล้วก็พร้อมที่จะสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นนะครับอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้มีบรรยากาศของการสร้างสรรค์นเนี่ยก็คือความเชื่อนะครับว่าความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องถูกประนาม คือคนที่นี่เนี่ยให้ความสําคัญกับการทดลองมากๆคือชื่นชอบคนที่กล้าล้มเหลวแล้วก็เขาบอกว่ายิ่งคุณล้มเหลวมากเท่าไหร่เนี่ยหมายถึงว่าคุณทําในความฝันที่มันใหญ่เนี่ยไอ้ความล้มเหลวนั้นเนี่ยมันก็มีคุณค่าเพราะว่าความล้มเหลวนั้นมันอาจจะต่อยอดนะครับให้กับคนอื่นๆที่จะขึ้นมาสารต่อความคิดของคุณให้มันพัฒนาไปอีกก็ได้นะครับ ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าในประเทศนี้เนี่ยจึงเต็มไปด้วยศิลปะขยะซึ่งเป็นศิลปะขยะที่ผู้ทำเนี่ยมีความภูมิใจในศิลปะขยะที่ตัวเองทําด้วยนะครับคําว่าศิลปะขยะอาจจะฟังดูเหมือนคําดูถูกแต่สำหรับชาวไอซ์แลนด์เนี่ยสถานะของศิลปะที่ไม่ได้รับการเชิดชูอะไรเนี่ยมันไม่ได้แย่นะฮะคือเป็นความรู้สึกดีใจที่ได้ทําออกมาแล้วก็ช่วยกันสร้างบรรยากาศของการทดลองแบบนี้ ให้เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้นี่เองนี่แหละที่เป็นเนื้อดินนะครับในการที่จะทำให้เกิดศิลปะหรือว่างานสร้างสรรค์เจ๋งๆเนี่ยออกมาเพราะว่าผมคิดว่านึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่ทุกคนสามารถทำอะไรก็ได้นะฮะคือวาดรูปอะไรขึ้นมาก็ได้เนี่ยเราจะพบกับทางเลือกของความคิดเนี่ยเต็มไปหมดเลย แล้วพอเราเห็นทางเรื่องของความคิดเต็มไปหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือตัวเราเองก็จะกล้าเหมือนกันที่จะกล้าคิดกล้าทําอะไรในแบบที่มันไม่ซ้ํากับใครหรือว่ามันไม่เคยมีใครพิสูจน์มาก่อนเลยว่าทําไปแล้วเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันก็น่าตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าเวลาที่เราบอกว่าเราอยากจะสร้างสังคมแห่งการสร้างสารรค์เนี่ยแต่เรามักจะไฮไลท์หรือว่าส่องไฟ ไปที่ผู้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนที่จะเริ่มต้นใหม่เนี่ยมีความรู้สึกเกรงนะครับว่าเอ๊ะแล้วฉันทําไปเนี่ยมันถ้าเกิดล้มเหลวขึ้นมามันจะเป็นยังไงในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเปิดพื้นที่แล้วก็ทําให้เราได้พบเห็นผู้คนที่รู้จักทดลองนะครับกล้าหาญในการที่จะทดลองอะไรใหม่ๆเนี่ยคือให้ความสําคัญกับคนเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ อาจจะทําให้มีคนที่อยากทดลองหน้าใหม่เนี่ยเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆก็เป็นไปได้นะครับซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับทุกอย่างที่พูดมาอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความสําคัญมากก็คือบรรยากาศของชุมชนที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปผู้คนไม่ได้เยอะเกินไปจนกระทั่งเรามองออกไปจากตัวเองแล้วเนี่ย เราเห็นหน้าคนอื่นเป็นคู่แข่งไปหมดเลยนะฮะในขณะที่ไอซ์แลนด์อย่างที่เล่ามาเขาหันหน้าไปมองเนี่ยเขาเห็นเพื่อนแล้วเวลาที่เราเห็นคนร่วมสังคมเป็นเพื่อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ต้องเอาชนะแต่เราอยู่ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เล่ามาเนี่ยผมคิดว่าโดยสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศจำนวนประชากรเนี่ยนำมาซึ่งความรู้สึกของการเป็นเพื่อนกันในสังคม แน่นอนนะครับผมคิดว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็น่าจะมีผลด้วยสวัสดิการของสังคมต่างๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเนี่ยก็ทําให้คนไม่มีความแข่งขันกันเยอะบรรยากาศที่ไม่แข่งขันไม่อิจฉากันนะครับเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็ต่อสู้กับสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศนะครับที่อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าอยู่ แต่มันกลับน่าอยู่มากๆเพราะว่าบรรยากาศที่มนุษย์ด้วยกันนี่แหละที่ช่วยกันสร้างขึ้นมานะครับแล้วบทความที่เขียนเกี่ยวกับไอซ์แลนด์นี้นะครับก็มีประโยคหนึ่งที่ชาวไอซ์แลนด์เนี่ยได้พูดขึ้นมานะครับในช่วงท้ายๆของบทความเนี่ยว่าสำหรับเขาเนี่ยความสุขกับความเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตรงข้ามกันนะครับคือคนคนึงเนี่ยสามารถที่จะมีความสุข แล้วก็มีความเศร้าเนี่ยไปพร้อมๆกันได้ผมคิดว่าเออนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าบางวันที่เรารู้สึกว่าเราเศร้ามากเลยเช่นเราอาจจะเศร้ามากเลยก็ได้กับเรื่องความรักนะครับแต่เราอาจจะเป็นสุขก็ได้ที่ได้กินอาหารอร่อยแ้วผมคิดว่าถ้าเรามองชีวิตในมิตินี้เนี่ยเราจะค้นพบความสุขในระหว่างที่เราเศร้าได้เป็นด้วยนะครับมันก็เลยทําให้คิดถึงคําพูดของคนไอซ์แลนด์ที่ตอบกับผู้เขียนคนนี้นะฮะไว้ใน ตอนต้นที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าการที่จะอยู่ร่วมกับความมืดเนี่ยคือจงอย่าต่อสู้กับมันจงโอบรับมันแล้วผมว่าก็คล้ายๆกันนะครับกับหลายๆเรื่องในชีวิตทีนี้การโอบรับเนี่ยมันส่งผลดียังไงกับชีวิตเรานะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ้างคำพูดของนิเช่นะครับว่าการวัดค่าสังคมสังคมหนึ่งเนี่ยให้ดูว่าสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดและทนทุกข ให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างไรไม่ใช่วิธีที่สังคมนั้นหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและทนทุกข์นาตั้งคำถามมากครับว่าเวลาที่มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราหลีกเลี่ยงเราพยายามลืมมันไปปัดมันทิ้งไปหรือเราเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดและทนทุกข์นั้นเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับถ้าเราจะลองมา สรุปกันนะครับว่าไอซ์แลนด์บอกอะไรกับเรานะครับผมคิดว่าไอซ์แลนด์บอกกับเราว่าเขาเป็นประเทศที่ไม่ได้หลีกเลี่ยงเรื่องราวร้ายๆนะครับอย่างสภาพอากาศนะครับก็เหมือนกับคำพูดนิเช่เมื่อกี้ก็คือว่าไม่หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแต่ว่าหาวิธีที่จะอยู่ร่วมด้วยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดี ตามมาก็ได้นะครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าในความเศร้าเนี่ยมันก็มีความสุขอยู่ในนั้นจริงๆนะครับในวันที่ฟ้ามืดคลึ้มเนี่ยเราก็มีงานสังสรรค์กินดื่มกันได้นะครับในความล้มเหลวมันก็มีความคิดสร้างสรรค์งอกเงยขึ้นมานะครับในพื้นที่ที่มันเล็กมากเป็นประเทศที่เล็กมากเนี่ยแต่ความเล็กนั้นเนี่ยก็ก่อให้เกิดมิตรภาพขึ้นมานะครับ ไอซ์แลนด์สอนให้เรามอง2ด้านของเหรียญครับเมื่อมีสิ่งหนึ่งไม่ดีเนี่ยจะมีอีกสิ่งหนึ่งดีเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นนะครับความสุขของไอซ์แลนด์ก็เลยไม่ได้เกิดจากการที่มีองค์ประกอบทั้งหมดที่สมบูรณ์พร้อมนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นจากการหาวิธีอยู่ร่วมกับความไม่สมบูรณ์นั้นเนี่ยให้ดีที่สุดต่างหาก เราอาจจะได้เรียนรู้จากไอซ์แลนด์นะครับว่าความสุขอาจจะไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบของชีวิตโดยที่ไม่มีความเจ็บปวดหรือว่าล้มเหลวเลยแต่มันเกิดจากการที่เชื่อว่าสิ่งร้ายๆทั้งหลายนะครับทั้งความมืดความล้มเหลวหรือว่าอะไรแย่ๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้กำหนดความสุขของเราทั้งหมดครับไอซ์แลนด์บอกกับเราว่าในความมืดเนี่ยมีความสุขซ่อนอยู่แค่เรา อย่าเอาไปแต่จ้องมองท้องฟ้ามืดๆนะครับเพราะว่าท่ามกลางฟ้ามืดๆแบบนั้นเนี่ยเรายังสามารถสร้างสารรค์ชีวิตที่มีความสุขของเราได้ขอให้ทุกคนมีความสุขครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears